ในช่วงสุดท้ายของรายการดูดสวีทนะครับช่วงนี้เนี่ยจะพาไปแฮงเอาท์ครับสำรวจความคิดเห็นของหนุ่มสาวในคลับกันดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าจะฟีเจอริ่งกันเนี่ยจะต้องเปิดเพลงไหมนะครับถ้าเปิดแนวไหนคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่ฟังกี้วิลล่าครับโอ้ยต้องบอกครับข้างในนี่กำลังสนุกครับเพลงกำลังมันนะใครที่ชอบแนวฮิปฮอปตอนนี้ครับโยกกันมันเลยทีเดียวแต่วันนี้ครับเรามีคำถามเกี่ยวกับเพลงมาถามสาวๆที่นี่กันครับอยากจะถามเขานะฮะว่าเวลาฟีเจอริ่งเนี่ยเขาต้องเปิดเพลงไหมแล้วถ้าเกิดเปิดเพลงเขาอยากจะเปิดเพลงแนวไหนกันบ้างแม่เดี๋ยวมาหาคำตอบกันที่นี่ฟังกี้วิลล่าสวัสดีครับคุณอะไรฮะใบเตยค่ะโอ้ยน่าคุ้นมากเลยอ่ะแต่รู้สึกว่าคนนี้สวยสวยที่สุดในโลกเลยอ่ะอ่ะเฮ้ยใบเตยมีคำถามมาถามจากแฟนคลับในรายการของเราอยากจะถามว่าเวลาคุณฟีเจอริ่งคุณต้องเปิดเพลงบิ้วไหมโอ้ยไม่ต้องจริงไหมเราบิ้วกันเองได้จริงไหมแล้วถ้าเกิดต้องเปิดอยากเปิดเพลงแนวไหนเป็นแบบพิมๆนิดนึงอ่ะค่อยๆโยกนิดนึงแบบนี้แบบนี้ถ้าแบบตื้ดไปเดี๋ยวมันจะหนักไปไงอ๋อเหรอคือเป็นจังหวะไปใช่เป็นจังหวะอะไรอย่างนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรฮะอ้อยค่ะคุณอ้อยมาฟังกี้วิลล่าบ่อยไหมครับทุกสุกนะคะทุกสุกเลยชอบอะไรที่ฟังกี้วิลล่าชอบนักร้องค่ะมาวนี่นักร้องหล่อใช่ค่ะนี่นะฮะผมมีคำถามมาถามคุณครับเวลาฟีเจอริ่งครับคุณต้องเปิดเพลงบิ้วไปด้วยไหมก็ดีนะคะน่าเปิดแล้วปกติถ้าเปิดอยากเปิดแนวไหนก็น่าจะเป็นสามชา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 อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโจ๊กอันนั้นเคยเลยครับผมใช่ค่ะสวัสดีครับคุณอะไรฮะสวัสดีค่ะชื่อโบค่ะคุณโบครับวันนี้ฟังกี้วิลล่ามานี่โอ้โหหนุ่มๆเต็มเลยโสดอยู่หรือเปล่าครับไม่สนิทค่ะนี่อ่ะผมมีคำถามมาถามคุณครับเวลาคุณฟีเจอริ่งเนี่ยคุณต้องเปิดเพลงบิ้วไหมแล้วถ้าเกิดเปิดคุณต้องเปิดเพลงแนวไหนก็ดีนะสามชาปกติก็สามชาโบชื่นครับผมเอ้ยทำไมคนมาเที่ยวฟังกี้วิลล่าฟังสามชาติหมดเลยมาผิดร้านหรือเปล่าครับพี่ฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรฮะกุ๊กค่ะทำไมวันนี้มาดูแบบย่องๆครับหนีที่บ้านมาแล้วฮะหรือไงฮะใช่ครับผมมีคำถามมาถามครับวันนี้ครับเวลาคุณฟีเจอริ่งกันแหมนะฮะต้องเปิดเพลงบิ้วไหมและถ้าเปิดเนี่ยคุณเปิดแนวไหนก็ต้องบิ้วนะคะตามแนวตลาดทั่วไปแนวตลาดทั่วไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรฮะปลาค่ะคุณปลานะฮะวันนี้มาฟังกี้วิลล่ากี่คนครับมา2คนค่ะมา2คนโสดหรือเปล่าเนี่ยโสดสวยสวยว้าววันนี้หนุ่มๆเต็มเลยผมขอบอกแต่ผมมีคำถามมาถามคุณครับว่าเวลาคุณฟีเจอริ่งเนี่ยคุณจะต้องเปิดเพลงไหมแล้วคุณจะเปิดเพลงแนวไหนฮะเปิดน่าจะดีกว่าค่ะครับผมแล้วก็ถ้าเปิดน่าจะเป็นแนวแจ๊สค่ะเบาๆโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นคนโรแมนติกอ๋อใช่ไฮโซมากๆสวัสดีครับค่ะคุณอะไรฮะฮาริมาค่ะเอาล่ะครับมาเที่ยวฟังกี้วิลล่าบ่อยไหมครับไม่ค่ะแล้วครับผมเคยมาไหมเคยมาค่ะชอบอะไรในฟังกี้วิลล่าที่สุดผู้ชายหล่อมากผมมีคำถามมาถามคุณครับเวลาคุณฟีเจอริ่งครับคุณจะต้องเปิดเพลงไหมเปิดเพลงแบบบิ้วอารมณ์ไหมแล้วถ้าเปิดแนวไหนฮะเปิดค่ะถ้าเปิดก็อยากได้เป็นแนวแบบแจ๊สอะไรอย่างงี้แบบสวยๆหวานๆอะไรอย่างงี้ค่ะแบบดิสนีย์เจ้าหญิงอะไรอย่างงี้แบบโรแมนติกโหอ่ะกลับมาเราถามพิมก่อนเป็นคุณต้องเปิดเพลงมั้ยไม่ผมได้สถานการณ์ได้หมดผมแล้วแต่คนเออแล้วแต่คนบิ้วหน่อยต้องเปิดตึ้ง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 ลินวายตกใจตกใจเพื่อนึกว่ากระจกหกด้านเออหญิงใสๆต้องเปิดสไตล์ใสๆลินวายมาแล้วแรงแรงปื๊ดๆดังๆเข้าไว้แต่ว่าเวกาใช่ไหมเอออาแล้วของหนูล่ะคือจริงๆไม่ต้องเปิดเพลงก็ทำได้ปะไม่มันจำเป็นไหมหรอต้องมีเพลงไม่บางทีเสียงเพลงเนี่ยมันช่วยกบเสียงร้องของผู้หญิงจริงชอบเปิดทีวีไม่จำเป็นหรอกจริงอ่ะเราเป็นคนร้องดังไหมดังนั่นน่ะแล้วไม่อายคนรอบข้างไม่อ่ะอายทำไมเป็นเรื่องธรรมชาติไหนเวลาร้องไงไหนเวลาร้องไงนะโอ้ยโอ้ยเหมือนโดนถีบเหมือนโดนยัดมาไม่โดนถีบก็เสียบอลใช่ถึงแบบว่าโอ้ยโอ้ยมึงยิงทำไมเนี่ยเมสซี่เสียเลย
ซอยเข้าไปซอยเข้าไปซอยเข้าไปอ่ะประมาณนั้นฝากผลงานหน่อยดีกว่าครับอย่าไปซอยเลยที่พูดไม่มีสาระเลยก็ช่วงนี้นะคะก็กำลังจะทำรายการของตัวเองค่ะชื่อรายการพิตตี้ไอดอลถ้าคุณกล้าเราท้าให้ลองค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่มินนี่กำลังจะทำนะคะแล้วก็ในเรื่องของงานละครเนี่ยก็มีปะปายบ้างอาจจะมีให้เห็นแบบผ่านแบบแป๊บแป๊บแป๊บเลยมีบ้างค่ะแล้วก็วีเจนะคะก็เข้าไปดูได้ค่ะที่ไอโชว์นะคะก็จะจัดทุกวันพุธถึงวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ยังคืนนี้ก็จะจัดเป็น5 ทุ่มถึงตีหนึ่งห้าทุ่มถึงตีหนึ่งทุกวันศุกร์นะไม่นานนึงเลยนานเหรอ2 ชั่วโมงครับผมก็เป็นแนวเซ็กซี่ใช่แนวเซ็กซี่บวกฮาร์ดคอร์นิดๆถ้ายังไงก็ไปติดตามเลยนะดีเจคนนึงเขาบอกมีท่าฆ่าแมวของหนูมีท่าอะไรของหนูไม่มีอ่ะไม่ได้เป็นแบบว่าใช่ใช่ไปเรื่อยไปเรื่อยใช่ใช่บางทีก็ชอบจัดบนที่นอนอ๋อจริงเหรอจริงจริงเราก็แบบไปคุกอยู่แบบบนที่นอนเลยใครก็เข้าไปดูได้เลยเหรอใครก็เข้าไปดูได้แต่ว่าก็ต้องสมัครด้วยนะสมัครแบบยูเซอร์แบบไม่เสียตังค์ไม่เสียตังค์ใช่แต่ว่าเมื่อเวลาแบบสมัครแล้วก็ส่งติ๊กเกอร์ให้บ้างไม่ใช่แบบเฮ้ยเข้าไปดูนมส่งนมอย่างเดียวก็ไม่ใช่ป่ะดูฟรีดูฟรีดูฟรีแต่ว่าก็ส่งติ๊กเกอร์ให้นิดนึงแล้วเป็นกำลังใจวันไหนอยากจะเห็นมินนี่นะครับอยากเห็นไม่อยากเห็นหน้ามินนี่เดี๋ยวมินนี่จะส่องล่างให้ใช่แต่ถ้าไม่อยากเห็นสะดือเดี๋ยวมินนี่จะส่องบนให้โอ้โหจริงนะได้ทุกมุมได้ทุกมุมชีวิตดีดีส่องกล้องนี่คือตรวจภายในครับบ้าแล้วไม่ใช่ไอ้นั้นไปตรวจโรคอะนะฮะอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องมินนี่มากเลยนะครับนะฮะขอขอบคุณนะฮะสนุกกับการทำดีรีโอเบียครับผมและวันนี้นะฮะก็หมดหน้าที่ของพวกเราแล้วเนาะนะฮะกับความสนุกนี้กลับมาติดตามได้ใหม่กับรายการดูสวีปนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ